เราก็เดินต่อไปเดินทางต่อนะครับว่าเป็นไงบ้างสำหรับบริเวณนี้นะครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นชั้นนะเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะมาเรียงกันนะโดยการทับถมคงจะมีการสมัยก่อนคงจะมีมันมีที่มาที่ไปนะครับเราไม่สามารถที่จะอ้างว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับที่นี่นะครับที่ผมยืนอยู่นะเป็นลักษณะหินดำนะครับแต่ว่าพอไปฝั่งโน้นครับจะมีทรายกบขึ้นมาข้างบนทำให้มีหินสัมผัสกับทรายทำให้เกิดสีเทานะครับก็ถือว่าสวยงามครับที่นี่นี่นะครับสามารถมานั่งเซลฟี่ได้นะบริเวณนี้เราก็เดินทางต่อนะครับเดินไปเรื่อยนี่นะครับความลักษณะของก้อนหินแต่ก้อนหินนะเหมือนกับมีการก้อนหินก้อนหินนะถ้ามันไม่โดนไฟถ้าไม่โดนความร้อนนะมันจะไม่ละลายนะมันต้องโดนลาวาจากใต้พิภพนะครับในการที่จะทำให้มันเกิดการละลายขึ้นมานี่นะครับความร้อนเท่านั้นนะครับมันเกิดเป็นลายของก้อนหินแผ่นใหญ่นี่นะครับจะเป็น2ชั้นตรงนี้นะไอ้นะ1 2ประกบกันอยู่ก็ถือว่ามีเป็นความแปลกใหม่นะครับที่ธรรมชาติพระเจ้าสร้างมาท่านผู้ชมลองเอาทรายก้อนหรือว่าก้อนหินที่บ้านนะมาเผาไฟดูนะโดยใช้เปลวไฟนะหัวตัดเหล็กนะฮะมาเผาดูนะมาเป็นลักษณะแบบไหนก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นลักษณะนะเป็นของเหลวนะฮะก้อนหินหรือว่าทรายจะเป็นของเหลวนะครับทำให้เกิดการลักษณะอันนี้คือเป็นถ้าเป็นของธรรมชาติคือเป็นลาวาที่แบบมันต้องเกิดความร้อนที่ยิ่งใหญ่นะครับมันถึงเป็นลักษณะแบบนี้ได้มีฝนตกแล้วเกิดการแอ่งน้ำขึ้นมาข้างบนนะครับก็อย่าลืมครับติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe คุณพัสด้วยนะครับนะครับนี่คือไม้นะครับไม้ที่มันเป็นรากไม้นะทำให้เกิดความเก่าแก่นะครับก็ถือว่าสวยงามเป็นลายของเขานะครับมาถึงตรงนี้ก็มันเป็นที่กว้างแล้วจะมีแอ่งเป็นทรายเป็นชายหาดอีกนะก็ถือว่าที่เกาะยานะทุกซอกทุกมุมจะเป็นชายหาดช
ที่หลงเหลือเกาะยาวถึงว่าหมายถึงว่าเกาะนี่ยาวมากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะติดทะเลมีโอกาสที่จะเป็นชายหาดนะครับสวยงามนะครับนี่ก็คือคงจะเป็นนะครับคอสซี่หรือเปล่านะมันเป็นก้อนหินครับเป็นลายนะเปลือกคล้ายกับหอยนะครับแต่มันไม่ใช่มันรวมๆกันเยอะนะคงจะเป็นนะครับตั้งไว้ที่เดิมนะครับนี่ก็เหมือนอุกกาบาตคล้ายๆกันนะสารคดีครับอันนี้ผมพยายามหาก้อนหินที่มันแปลกๆนะฮะที่อยู่คู่กับธรรมชาตินี่ฮะมันเป็นลักษณะดินผสมหินผสมเปลือกนะครับโดยการเกิดแรงอัดของธรรมชาติเข่งมากโอเคตั้งที่เดิมนี่ครับคนสมัยก่อนน่าจะทำเป็นอันนี้ฮะค้อนหรือว่าอาวุธนะครับครับบริเวณนี้ก็จะมีลักษณะแปลกๆหลายชนิดนะครับแต่ว่าพยายามนะจะพาขับบ้านนะอันตรายนี่ครับเป็นมันอยู่ให้มันอยู่คู่กับธรรมชาตินะดีกว่าดูบริเวณนี้นะโอ้ยนี่เป็นเปลือกหอยนะอันใหญ่มากคนไหนที่ชอบนะน่าจะเป็นเปลือกหอยแน่นอนเลยว่าไงเนี่ยถือว่าใช้ได้นะ